สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่บ้านใหม่ของเรานะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยมันเหมือนใหญ่แต่พอเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแล้วมันเริ่มดูแคบแล้วนะแม่เริ่มเล็กแล้วใช่ครับมาเราเริ่มดูจากหน้าบ้านเราเลยดีกว่านะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นฝ้าระแนงทาสีแดงเสร็จแล้วแดงลายไม้นะครับแล้วก็ขอบด้านบนจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มเหมือนช็อกโกแลตใช่ครับแล้วก็มีระบายอากาศเป็นสีขาวค่ะถามว่าทำไมต้องสีขาวอยากให้มันเด่นไงเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้างบนขาวใช่ๆแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยทาเป็นสีเทานะครับแล้วก็บัวสีขาวใช่ไหมขอบสีขาวแล้วก็กระจกขอบดำก็กันสาดของเรานะครับเริ่มมาแล้วใช่ครับใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเพราะภายนอกก็เป็นประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะครับใช่ต้องค่อยๆเดินคือยังรกอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับแต่ไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคตอนนี้เข้ามาในตัวบ้านแล้วใช่โอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรคะร้อนแน่เพราะว่าติดกระจกแล้วไงใช่ใช่ลมจะไม่ค่อยผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องผมกันก่อนเลยดีกว่านะครับห้องผมใครนอนตรงนี้พ่อเห็นบอกชอบนอนข้างนอกไม่ใช่นะนี่เขามาส่งก่อนที่บ้านจะเสร็จอีกเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังตรุษจีนเขาจะหยุดยาวเขาบอกเดี๋ยวรีบมาส่งให้ก่อนเลยก็เลยโอเคอยากมาก็มางั้นจัดไปนะครับอันนี้จะเป็นที่นอนของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับไหนน้องฟิวนอนไหนนอนนี่อุ้ยให้น้องนอนตรงนั้นเหรอพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวบอกว่าชอบนอนกล่องถ้านอนแบบอะไรที่แบบเป็นลุ่มเหมือนแมวอ่ะไม่ได้โอเคครับผมอันนี้จะเป็นเตียงนะครับที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วส่วนด้านหลังแม่เดือนมีอะไรบ้างไปดูกันคือแป้ของห้องนอนกับฟิวนะคะมีโต๊ะหัวเตียงแล้วก็จะมีเบดดี้ด้วยแบบสไลด์อันนี้เรียกอะไรอ่ะโต๊ะหัวเตียงใช่ไหมใช่แบบว่าคงคงไปใช่เดี๋ยวเอาของในห้องพี่มาวางเราฝั่งโน้นอะไรครับพี่ฟิล์มอันนี้โต๊ะวางทีวีใช่ไหมชั้นวางทีวีนะครับเราอ่ะเน้นมาเป็นลายไม้เพราะว่ามาจากร้านเดียวกันเซตเดียวกันออกมาเป็นมินิมอลตัวบ้านอ่ะเป็นโมเดิร์นด้านนอกแต่ด้านในเนี่ยเป็นมินิมอลประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนของเราแล้วก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับที่มีไฟด้วยนะเห็นไหมดูขึ้นมา 100% เห็นไหมมันจะดูแบบสีมันจะอบอุ่นนะครับเขาปิดมันเริ่มยืนลงหนังเนี้ยมันเปิดไฟนะครับคือสว่างแล้วแล้วก็ด้านหลังติดกระจกแล้วแม่ใช่ครับโอเคห้องต่อไปห้องน้ำใกล้เสร็จแล้วเราไปดูกันเปิดไฟแล้วพี่ฟิวแต่ประตูจะเป็นแบบไหนเหรอประตูก็นี่ไงโอเคอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับด้วยเนื้อที่ที่จำกัดนะครับแต่ก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอซิงค์หลังหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยตู้เปิดได้มั้ยเปิดได้ไงเปิดได้ชอบอันนี้มากเลยนะมันเป็นทรงแบบมนๆนะก็เป็นลายไม้สวยอันนี้ก็จะเป็นชักโครกแล้วก็นี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะที่แก้มตัวกระจกใส่ไว้ไปเข้าไปดูกันได้เข้าไปแล้วแม่จะตัวใหญ่แค่ไหนก็สามารถอาบน้ำได้คือเดี๋ยวนะพื้นที่ใหญ่กว่าที่บ้านมันห้องอาบน้ำเราใหญ่มากใช่ค่ะอีกนิดคือวางอ่างได้แล้วนะถูกก็คือไอ้ฝั่งชักโครกอ่ะมีพื้นที่นิดเดียวเองก็แบบกำลังดีพอดีไงล้างหน้าก็มีนิดเดียวแต่อาบน้ำอ่ะคือใหญ่มากเข้ามาได้2คน3คนอ่ะพี่ฟิล์มเข้าไปดู3คนได้แอบไหมแม่ไม่ค่ะดูสิอ่ะเราเหมือนอาบน้ำตามสระว่ายน้ำในห้องใหญ่ๆแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ฝักบัวนะครับใช่เราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวอาบไม่ได้ใช่เพราะว่าน้ำเย็นอะไรจะพูดอะไรพ่อเลยอะไรพ่อเลยจกกระโปรงไม่ทำไปดูห้องครัวดีกว่าใส่ดิเราไม่ควรใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะห้องครัวว่าเรามีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเรื่องอะไรอยู่บอกพ่อสกปรกจริงไหมแม่มีพิรุธอ่ะรู้ว่าทำหน้ากันเพื่ออะไรอ่ะพ่องงเหมือนเดิมความจริงพ่อเราไม่ได้เดี๋ยวเล่นแค่พ่อไม่อาบน้ำเองวันเดียวเองโหสติร้ายโหโอ้โหดูพูดมีเนี่ยคนไม่อาบน้ำพอเฮ้ยดูคอนห้องครัวบ้านเราจะมีประตูด้วยอังเก่งเดี๋ยวคุณแม่อยากให้เห็นหน้าแม่แบบเอื้อมอะอะไรเนี่ยเรื่องจริงไม่อาบน้ำวันเดียวผิดตลอดชีวิตนะครับอาบน้ำวันละครั้งใส่ร้ายยังใส่ร้ายมันเรื่องห้องครัวเราเลยเหรอห้องครัวเราก็คือปกติ
ติอะบ้านหลังนู้นมันจะเป็นบาร์สไลด์ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีเป็นประตูเปิดปิดเลยทุกคนใช่ครับมันตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยประตูเปิดปิดนี่ไงฟิวอะเวลาได้เข้าครัวเขาจะทำนู่นทำนี่กินมีไงบ้านหลังนี้ฟิวจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วเพราะเราจะล็อกไว้เพราะเราห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำก็ล็อกได้ไม่แต่นะเปิดง่ายกว่าไงมีคนจงมุนเจเปิดตู้เย็นบ่อยด้วยเราล็อกไว้เลยอันนี้มีทางเข้าเดียวไงบ้านเรามีทางเข้าตั้งหลายทางใช่ไงหน้าต่างก็มีปีนเข้ามาเลยล็อกไว้เหมือนกันค่ะหน้าต่างไม่มีใครเปิดอยู่แล้วอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันห้องนี้จะมีอะไรบ้างครับแม่ก็จะมีเป็นตู้ต่างๆตู้แขวนบนล่างใช่ครับแล้วจะเป็นฮูดนะคะไว้แบบว่าดูดควันอุ้ยตรงนี้ก็เหมือนเครื่องปรับอากาศด้วยป่ะเครื่องปรับอากาศเอ๊ะพูดเหมือนกันเลยว่าที่ติดแยกอ๋อไม่มีหรอไม่มีครับอ๋อเครื่องดูดอากาศไม่มีใช้คำว่าเครื่องปรับอากาศไม่เครื่องดูดอากาศเครื่องดูดอากาศมีอุปกรณ์เครื่องดูดอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศดูดอากาศเครื่องดูดอากาศมีอุปกรณ์เครื่องดูดอากาศอันนี้สีฟ้าเดี๋ยวต้องลอกออกมันก็จะเป็นสีในเงาเงาใช่ใช่จริงๆจะรอก่อนค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเตาแก๊สอันนี้เตาแก๊สนะครับสกปรกนิดนึงนะหน้าท็อปเนี่ยจะเป็นหินแกรนิตนะครับสีดำแล้วก็แล้วก็ตัวเตาแก๊สนะครับจะเป็นเหมือนกระจกนะแม่นะค่ะอันนี้เลยนะครับแล้วก็ฮูดนะครับตัวใหญ่แม่เดือนบอกว่าชอบอันนี้นะครับมันดูดได้สะใจดีจังเลยมันเหมือนในแบบมัตเตอร์เชฟหรือคนแบบเนี่ยมันเหมือนมากนะฮะใช่ดูดีจริงๆอ่ะเวลาแม่ทำอะไรภารกิจไม่ออกไงแม่ก็ดูดไว้เดี๋ยวเขารู้ว่าแม่ทำอาหารไม่เป็นโอ้ยภารกิจข้าวไม่อันนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานมันก็จะเป็นหลุมที่ลึกกว่าที่บ้านเยอะมากน้ำจะได้ไม่กระเด็นด้วยเติมเราลงไปดีอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเครื่องกรองน้ำนะครับยังไม่ได้ติดตั้งอยู่เลยแม่นี่ยังไม่ได้ติดตั้งตัวห้องครัวเราประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่หน้าต่างนะครับจะเป็นบานไม้แม่มันควรมีมุ้งลวดหรือเปล่าเพราะแม่เปิดไม้อะแมลงเข้าอะไรอย่างเงี้ยควรมีนะครับสองสามบานเราเนี่ยแล้วฝั่งนี้นะครับดูแล้วจะมีที่วางตู้เย็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับผมตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จเลยแต่ของมาแล้วแม่ใช่มาไว้ก่อนกลัวลืมกลัวลืมโอเคผมส่วนเก๊ดิ้นชงดิ้นชักอะไรนี่ก็มีติดตั้งที่พื้นเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบลายไม้นะครับเหมือนห้องนี้มันจะดูแบบอบอุ่นหน่อยนะครับใช่สวยมากมันจะมาโทนเดียวกันไงก็สวยจริงๆอ่ะพ่ออยากได้ตู้ทั้งหมดเป็นลายไม้แต่ไม่เข้ามันจะดูลงนะเพราะว่าตู้เราเยอะมากเลยถ้าเป็นลายไม้หมดอ่ะไม่สวยใช่เหรอพี่ฟิล์มชอบประมาณนี้ใช่ๆนี่มันดีแล้วโอเคครับผมมาส่วนห้องของเราเริ่มจะไม่ค่อยกว้างเพราะว่าของเริ่มเข้ามาแล้วแต่ถ้ามันเอาของไว้ห้องแต่ละห้องก็จะแบบเริ่มกว้างนิดนึงมาเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้เปิดห้องนี้ห้องใครเลยห้องแม่ครับผมนี่เปิดออกไปตรงนี้ก็จะเห็นแบบเป็นต้นไม้สวนนอนนะคะฝั่งข้างล่างโอเคอันนี้จะเป็นด้านนอกนะครับใช่เห็นดอกหญ้าตรงนั้นป้าเป็นมุกปัวฟิล์มลง IG ทุกคนถามว่าต้องเปิดวาร์ปคาเฟ่นะคือมันไม่ใช่คาเฟ่ไงมันเป็นแค่มุมเล็กๆขย่อมนึงที่ฟิล์มถ่ายไว้ขย่อมเลยขย่อมแบบเล็กๆกับทุกคนเขามองว่าเป็นคาเฟ่คือแค่มีดอกหญ้าแค่นั้นได้มั้ยอ่ะคําว่าขย่อมกระจกโอเคข้างนอกคือกล้องตัวนี้มันโฟกัสช้านิดนึงไงก็ไม่ค่อยสวยขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าภาพด้านนอกอ่ะมันเครียดอะไรพี่ฟิล์มเราจัดยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นเหมือนบ้านคนงานอยู่ด้วยครับผมมาน้องฟิวจะนำเสนออะไรเนี่ยเป็นไฟที่พูดกับเราได้ไฟที่พูดกับเราได้ในถ้ำสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงเหลืองแสงเหลืองมีแรงกดแล้วสองแรงในถ้ำสว่างน้อยยังไม่พูดสวัสดีเลเซอร์อีกทีสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะสว่างมากโอเคในท่านสว่างมากปาร์ตี้เรื่องปาร์ตี้ค่ะเรื่องปาร์ตี้เฮ้ยได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ถ้าไปตอนคืนเช้าจะแบบกระพริบไปมาลงไปเด็กอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยอย่างโง่อะครับน้องเนี่ยดาวชมดาวชมดาวสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะชมดาวโอเคในท่านไฟสลัวหมอกดูดาวเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะยังไงกันแน่ภาษาและเจ้าค่ะในท่านเอ๊ะไม่ธรรมดานะครับแต่ชุดนี้จะไปอยู่ในห้องพี่ฟิวพอดีช่างเขาติดผิดนะให้พี่ฟิวน้องฟิวสวัสดีค่ะในท่านนี่ไงถ้าฟิวพูดจะยัดฟิวเข้าใต้ใต้เตียง
ะนอนกับน้องฟิล์มใช่ป่ะใช่เฟอร์นิเจอร์เนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยจะอยู่ในห้องฟิล์มหมดเลยห้องนี้จะเป็นห้องของพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับใช่อันนี้ก็พื้นเนี่ยแม่พี่ปูเลยแต่ตู้เสื้อผ้ามาแล้วเรียบครับผมแล้วก็กระจกตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับบานใหญ่มากพี่ฟิล์มใช่แล้วหนูดูส่วนน้องฟิล์มกำลังมองดูตู้เสื้อผ้าอยู่มันใหญ่แค่ไหนใหญ่สิใหญ่กว่าห้องพี่เลยเล่นซ่อนแอบได้โอ้เนี่ยแอบได้ไม่ได้เนี่ยแล้วแม่ฝั่งนี้วิวเป็นไงบ้างวิวฝั่งนี้ก็จะสวยมากเลยค่ะนี่ใช่ร้อนมากใช่ไม่มีแอร์พวกนี้แอร์มาติดห้องนี้จะมีแบบวิวเงินล้านจริงๆนะครับเห็นทะเลสาบเนี่ยเป็นห้องเดียวที่เห็นใช่ครับใช่แล้วก็มีไฟเหมือนกันไฟเหมือนกันเลสเตอร์ดีเลสเตอร์วิวเปิดไฟก่อนสวัสดีเลสเตอร์แสงเหลืองเขาจะไม่พูดแต่ว่าเขาสามารถปี๊ดๆบอกได้ดีแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวแถมไงตัวซื้อคือห้องนอนเขาผิดๆนะครับอันนี้เลยนะก็มีหลอดไฟไฮเทคให้ด้วยนะครับอร่อยจริงสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์ปาร์ตี้ไม่มีอีกทีสวัสดีเลเซอร์สวัสดีเลเซอร์ปาร์ตี้ไม่มีคิดว่าวันนี้แค่ไฟแค่นี้แหละแต่เราไม่มีเยอะดอกหวานอ่ะว่าจะตื่นปิดปิดอะไรโอเคครับผมมุมนี้นะฮะก็จะเป็นมุมชมวิวของเรานะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะครับใช่แต่ว่าอาจจะไปอยู่ในห้องฟิล์มฟิลเหมือนกันนะคะใช่อ้าวทำไมอันนี้พวกตัวเก้าอ่ะใช่เอาหมดอ่ะทำไมแม่เลยก็เอาหมดอ่ะชุดโซฟาของเขาเนี่ยเอาไปไว้ในห้องเขาที่พ่อหมดไป 50,000 กว่าแล้วแต่ว่าพ่อถาจะสั่งตัวนี้มาใหม่ให้ยาวเลย80ให้มันเข้าลูกนะครับเข้าช่องนี้เลยใช่ครับเวลานั่งจะได้สวยหน่อยนะพี่พิมพ์นะมันเต็มหน้าวัดพอดีแล้วใช่ไหมพ่อใช่ครับใช่ครับไม่ล้นนะไม่ครับมี80นะครับมุมเนี้ยคือเป็นมุมนึงที่แบบน่านั่งมากใช่สมมติแบบมองวิวแล้วก็เปิดตัวเนี้ยลมมันก็จะนี่ไงนั่งทำงานนอนปุ๊บจิบกาแฟกลัวจะมัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ทำงานไม่มีที่ชาร์จไปแห้งล่างเลยเนี่ยใช่รู้ทันทำไม่เผื่อเลยแม่แล้วก็ข้างเราตอนนี้จะมีระเบียงกันด้วยใช่อารมณ์เหมือนเนี่ยพวกตลาดน้ำที่นั่งกินแล้วเอาขาหยอดมองคลองอะคาเฟ่ก็จริงๆมุมนี้นี่คือแบบกว้างมากนะบ้านเราแคบเพราะว่าเราใช้เนื้อที่ตรงนี้เยอะมากคือเราทาสีเสร็จแล้วเราจะนั่งเล่นตรงนี้ครับมันจะสบายและลมเย็นมากดูสิถูกต้องใช่นี่บ่ายโมงนะลมแบบก็ยังผ่านอยู่อ่าฮะไม่ร้อนนะครับผมด้านนอกนี้นะฮะจะเป็นมุมที่แม่เดือนบอกว่าชอบมากนะครับใช่มุมเนี้ยคือดีอ่ะดีต่อใจอ่ะใช่ค่ะพอทำเสร็จก็มีใครมานั่งอ่ะนั่งอยู่ในนั่งแอร์หมดร้อนเดี๋ยวเรามีพัดลมไงช่วงเย็นๆน่ะนั่งได้ก่อนที่มันจะมืดอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ไม่ก่อนที่มันจะมืดไงก่อนที่จะมาเราต้องรีบมานั่งก่อนเราต้องจดเวลาไว้เลยว่าเวลานี้เราต้องแสงก็มาอยู่เลยจริงๆอ่ะเนี่ยแม่พอทำอะไรเสร็จปุ๊บใช่ป่ะทีมงาน Happy Channel 10กว่าชีวิตจะมานั่งกินส้มตำมาตรงนี้10กว่าชีวิตต้องถูกต้องมานั่งกันอยู่นี่หมดเลยครับน้องๆทีมงานพี่โบพี่เจนพี่ต้นพี่ตูพี่ตาลอะไรเงี้ยมานั่งกันนี่หมดเลยอันนี้กว้างกว่าหน้าบ้านเราป่ะที่มากครับกว้างยาวกว่าแต่ว่านั่งต้องระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณกันแค่ตรงนี้เพลิงหายท้องไปนี่พี่ต้นอ่ะตัวดีเลยอุ้ยดูดิ4เมตรต้องมีนะครับเนี่ยถ้าพี่ต้นเป็นสไปเดอร์แมนก็ก็อีกเรื่องนึงเผื่อจะเกาะหินทันอะไรนะแตกอยู่ดีแหละหัวนะแตกอ่ะนี่นะครับก็มุมนี้ชอบมากแล้วส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมีเหล็กฉลุเหล็กฉลุเหล็กฉลุคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพ่อเปิดดูหน่อยเหล็กฉลุก็จะเป็นแผ่นเหล็กที่เราสามารถลวดทำลวดลายแบบฉลุใช่ครับใช่ใช้เลเซอร์นะครับตัดมาแล้วสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะมาส่งพร้อมกับด้านล่างด้วยเดี๋ยวจะติดตรงห้องน้ำจริงๆเราสามารถทำเป็นลาย Happy Channel ก็ได้เพราะว่ามันฉลุออกแบบเองได้เออใช่พ่อไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพี่ฟิล์ม นี่แค่นี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวให้ดูดิโอ้โหมองไม่เห็นเลยตรงนี้หรออันนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ๆมันจะกั้นแบบในรถใช่ครับแค่บังตาเฉยๆนะครับตรงที่แม่เดือนยืนอยู่นะครับเต็มแผ่นเลยนะตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แอร์เข้าละแล้วก็มีโซฟาเข้านะครับค่ะแม่ชอบมั้ยพี่ฟิล์มคือชอบมั้ยมุมนี้ชอบมุมนี้ลมเย็นมากเลยมันลมเย็นอ่ะลมมันผ่านถ้ามุมนี้ได้ไปแบบสักอันเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่นอนซื้อมาวางเปลืองตังค์เฉยๆ
ความสุขแม่ความทุกข์ของพ่อครับก็ต้องเอาเปไปมาตามต้นมะม่วงที่เขาปลูกอ่ะเออจริงๆแม่ควรปลูกเปตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนเสานั้นกับเสาโน้นไงกลัวจะกิ่งหายไม่ใช่ต้นนี้กับต้นโน้นต้นนี้ต้นโน้นแล้วให้มันอยู่ระหว่างน้ำอ่ะร่วงไปจะได้ไม่เจ็บลงน้ำโอ้ตายเลยไอ้มันวางยาแม่โอ้ยวางไว้มุมนี้โอเคแล้วโอเคครับผมเพราะว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่สบายตามากเลยใช่อันนั้นแหละบ้านเรานะค่ะที่กำลังจะสร้างอยู่ก็ใกล้เสร็จแล้วใช่เราก็จะวางไว้ตรงนี้พอดีใช่ครับประมาณ 85% ได้ไหมครับใช่แล้วที่เหลือเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับค่ะเราก็จะปูยาด้านข้างตอนนี้ก็เขียวละทีเนี้ยครับแล้วส่วนสตูดิโอที่เคยพูดไปก็ต้องรออีกประมาณสัก 2-3 เดือนกว่าจะก่อสร้างได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรอเรื่องของบ้านเล็กน้องเล็กที่อะไรเรียบร้อยก่อนนี่ไงส่งพัสดุก็มาบ้านนี้แล้วค่ะอุ้ยอย่าไปแกล้งพี่เขาไม่มีคนรับกันลูกกองเต็มหน้าบ้านเลยพี่ไปส่งบ้านโน้นเถอะโอเคครับผมวันนี้นะเราก็มาดูบ้านของเรานะครับที่ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าแต่งออกมาแล้วใส่เฟอร์นิเจอร์แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาตามชมกันแล้วกันนะครับผมนี่ก็คือบ้านใหม่ครับพี่ชาแนลแล้วที่น้องๆถามมาเยอะแยะเลยว่าแล้วบ้านเก่าล่ะพี่ฟิล์มฟิล์มจะย้ายบ้านหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอบเลยว่าเราก็ยังอยู่ที่โน่นแหละที่นี่เก็บไว้เป็นที่พักบ้านพักที่ถ่ายงานนะครับใช่อยู่2อาทิตย์เท่านั้นใช่น้องฟิล์มยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพพี่ฟิล์มยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นเหมือนเดิมนะครับที่นี่มาแค่มาถ่ายคลิปเท่านั้นถ้าว่างก็มาอะไรประมาณมาพักผ่อนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้มาอยู่ถาวรนะจ๊ะน้องๆก็ไม่ต้องมาหานะอาจจะไม่เจอเพราะเราไม่ได้มาอยู่นี่แล้วถ้าเกิดว่าขโมยที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องมาครับที่นี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจะไม่ซื้ออะไรใส่ไว้ที่นี่เลยใช่ไหมก็มีแค่เฟอร์นิเจอร์ของกินปกติยกได้เหรอเขาบอกได้ชี้ทางมาติดล้อจอดแล้วขนกลับบ้านหมดเลยขอร้องนะอย่าทำอย่างนี้เลยนะสงสารพวกเราใช่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย